สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือนพฤษภาคมมาแน่กดรอรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ยืนยันเปิดประเทศเข้าภูเก็ตกำหนดเดิมหลายคนยังจับตาถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและร้านค้าโดยนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดว่าการเปิดประเทศโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตยังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือวันที่1กรกฎาคม64ซึ่งความต้องการนักท่องเที่ยวยังมีความต้องการมาเที่ยวภูเก็ตและยังอยู่ในเป้าหมายโดยการระบาดโควิดรอบนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในประเทศไทยซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะค่อยๆลดลงส่วนมาตรการกระตุ้นการลงทุนจะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มมาตรการได้ในเดือนมิถุนายนอาทิคนละครึ่งเฟส3เราเที่ยวด้วยกันโดยจะเป็นมาตรการเดิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งให้กดยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้รวมถึงยังมีพรก.กู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน 3.5 แสนล้านบาทรวมทั้งยังมีมาตรการใหม่เพื่อสนับสนุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่ 6-7 แสนบาทให้ออกมาใช้จ่ายอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังคิดมาตรการที่ออกมาไม่ต้องแข่งให้คนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการของรัฐบาลอยู่แล้วกดรับสิทธิ์ยืนยันคนมีเงินก็จะได้ใช้เงินเต็มที่ด้วยจะได้ไม่ต้องไปแย่งโครงการคนละครึ่งขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ